มองมุมบวกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถือว่าเป็นหลักการหนึ่งนะคะที่ทำให้สังคมเราเกิดความสงบสุขค่ะซึ่งเราก็มักจะนำเอาหลักการนี้นำไปใช้ในการปลูกฝังให้กับเด็กๆซึ่งวิธีการปลูกฝังที่ดีที่สุดนั่นก็คือการส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางการเล่นกีฬานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะรายการมองมุมบวกของเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะลาซึ่งได้ชื่อว่าเป็น1ใน10จังหวัดของประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ประจำปี2562นั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับจังหวัดยะลานั้นมีความสำคัญอย่างมากกับการออกแบบพื้นที่สีเขียวในจังหวัดยะลามีสัดส่วนพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและสวนสาธารณะทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถออกมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้อย่างเต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาที่เป็นสถาบันชั้นนำในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ที่จัดการศึกษาด้านพละศึกษากีฬานันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำด้านกีฬาปัญจักษีรัตน์ซึ่งเป็นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราจะเห็นว่าจังหวัดยะลาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองกีฬาก็ได้นะครับในเราจะมีพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกกำลังกายอย่างในเขตเทศบาลก็มีอยู่หลายแห่งนะครับสวนขวัญเมืองที่ศูนย์เยาวชนที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนทุกวัยนะครับก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายตามพื้นที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะต่างตำบลหมู่บ้านที่เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายอีกประการหนึ่งเด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนาเพื่อให้เด็กเหล่านี้ที่เอาเวลาไปให้กับกิจกรรมต่างๆที่เกิดที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายนะต่อตัวเด็กหรือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับแต่ว่ากีฬาก็สามารถที่จะขจัดปัญหาเหล่านั้นให้มันลดน้อยลงนะครับนอกจากการยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองกีฬาแล้วจังหวัดยะลายังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ชาวยะลารักการเล่นกีฬาทั้งเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อสนับสนุนทักษะกีฬาให้ก้าวขึ้นสู่มืออาชีพด้วยดังเช่นบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนประจำปี2562ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกิจกรรมการแข่งขันเสปักตะกร้อกิจกรรมการแข่งขัน 3x3 บาสเกตบอลและกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตันซึ่งมีตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นผู้ใหญ่ทำให้บรรยากาศของการจัดการแข่งขันกีฬานี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพที่ทุกคนได้มารู้จักกันในสนามแข่งขันซึ่งพวกเขาไม่ได้มาเพื่อชิงชัยชนะกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่กลับมองว่าการจัดการแข่งขันกีฬานี้ทำให้ได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมรู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเสปปักตะกร้อบาสเกตบอลและแบดมินตันเราเล่นกีฬาหนึ่งก็คือเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วเรายังต้องตั้งความหวังเพื่อที่จะก้าวไปในระดับที่เป็นนักกีฬาอาชีพวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆก็พยายามสานฝันของเราเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อตนเองต่อครอบครัวและก็สามารถที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดยะลาของเราสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดยะลาของเราบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนณบัดนี้ขอขอบคุณก็โครงการส่งเสริมในเรื่องของการกีฬาของเด็กและเยาวชนซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาหลายปีวันนี้ก็อย่างน้อยเราเห็นเด็กมีความสุขนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองและก็เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของน้องๆที่เขามีความสนใจในกีฬาต่างๆก็คิดว่าเด็กเหล่านี้ถ้าเราส่งเสริมให้มันถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นอนาคตของชาติวันนี้ตามคอนเซ็ปต์ของการจัดแข่งขันกีฬาในวันนี้ก็คือกีฬาสร้างคนนะกีฬาสร้างชาติก็พยายามที่จะให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาครั้งนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของชาวยะลาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในการเป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริงเพราะประชาชนชาวยะลาจำนวนมากมีหัวใจรักการเล่นกีฬาและชอบการออกกำลังกายซึ่งก็เป็นการปลูกฝังเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ทางผู้ใหญ่เขาได้สนับสนุนอย่างนี้ครับเพราะว่าความฝันเด็กๆที่มีความฝันมากมีอยู่ทุกปีทุกรุ่นครับแต่ว่าถ้ามีผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นผลดีกับเด็กที่มีความฝันด้วยครับเท่าที่มองก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตของเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้ครับส่วนด้านฟุตบอลครับเขาก็จะเก่งพัฒนาเรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ความละเอียดในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเพิ่มมากเลยครับพี่ประทับใจมากทุกครั้งที่พี่ออกไปแข่งกีฬานอกจังหวัดนะคะตัวพี่เองก็เป็นนักกีฬานะคะพี่ก็ออกไปแข่งตามจังหวัดอื่นที่เขามีจัดขึ้นพี่จะชื่นชมมากนะคะไม่ว่าท่านนายกท่านผู้ว่านะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือท่านนายกเทศมนตรีซึ่งดูแลประชาชนในจังหวัดยะลาเป็นอย่างดีค่ะส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดของเรานะคะมีสุขภาพดีค่ะให้เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในเกมกีฬาสิ่งที่ทุกคนได้คือมิตรภาพแล้วก็ประสบการณ์ในการลงแข่งขันนะคะปีหน้านะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและชมรมบริการบอลแห่งจังหวัดยะลานะครับจะขยายประเภทและรุ่นและทีมให้เยอะคือตั้งท่านนายกตั้งว่าให้เป็น80ทีมจากปีนี้60ทีมนะจะขยาย20ทีมนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดยะลาจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันนะครับเพื่อแข่งขันไประดับต่างๆและมีโอกาสที่จะติดทีมชาติด้วยนะครับตอนลงสนามเนี่ยมันก็โอเคนะคือชมรมไทยชมรมมันแต่ว่าพอหลังจากเสร็จการแข่งขันทุกคนคือพี่น้องที่มาร่วมให้ความอะไรอะความรักความสามัคคีเราจะมองใจเห็นเลยว่าที่แข่งกันเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จับมือนั่งกินข้าวด้วยกันจะเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีอ่ะมันเป็นเมืองเล็กๆแต่ทุกคนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยถ้าเราออกไปเนี่ย5โมงเช้าเนี่ยจะมีทั้งผู้สูงอายุเด็กวัยรุ่นจะไปวิ่งจะไปเดินออกกำลังกายตอนเย็นสนามศูนย์เยาวชนสนามวิไลพละก็จะเต็มไปด้วยนักกีฬาคุณผู้ชมคะสังคมเราทุกวันนี้ก็ต้องการความมีน้ำใจของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของความเหลื่อมล้ำและความด้อยโอกาสทางสังคมนะคะซึ่งกีฬาเนี่ยแหละค่ะที่จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างดีในการลดความขัดแย้งและความแตกต่างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากีฬานั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ในการยอมรับกติกาด้วยจิตใจที่สงบเรียนรู้ที่จะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะพร้อมที่จะให้อภัยและคอยปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตนเองนั้นผิดพลาดไปโดยเริ่มที่ตนเองก่อนนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมองมุมบวก